ะครับการต่อถังดักไอแบบยากนะครับก็คือแบบมีกรองอากาศระบายด้วยนะครับนี่ในรอบต่ำนะดูควันสินะครับสุดยอดเดี๋ยวจะซูมให้ดูว่าควันมันขนาดไหนนี่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็คือแรงดันมันต่อเนื่องแรงดันแรงนะครับเทอร์โบก็จะช่วยดูดนะครับไม่ต้องกลัวเลยสวัสดี The People ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาต่อถังดักไอนะครับต่อแบบยากนะเพื่อให้มันดักไอได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่านะครับจะสังเกตว่าคราบน้ำมันเริ่มออกคือด้วยไอเป็นเยอะนะครับก็ต้องถอดไปล้างบ่อยๆนะไม่งั้นมันก็จะเยิ้มแบบนี้เลยนะครับอันนี้จุดที่เราจะต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวนี้นะครับเป็นกลองนะกลองเป็นกลองคล้ายๆกลองมอเตอร์ไซค์นะครับของ K&N ก็มีของขายทั่วไปอะไรยังไงก็มีเยอะแยะนะครับเป็นกลองผ้านะนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อนี่ข้อต่อ3ทางจับผิดนะครับแล้วก็เป็นตัวสายรัดแล้วก็ตอนนี้เป็นกลองทองเหลืองนะครับลดเสียงนะถ้าเป็นที่จีนก็อัน10บาทถ้าเป็นบ้านเราที่ขายแบบเร็วๆก็35บาทนะครับประมาณนี้ครับจุดที่เราจะใส่ก็คือออกมาจากฝาวาล์วนะครับออกมานี่เราจะต้องใส่เส้นนี้นะครับไอ้เส้นที่ออกด้านบนที่เป็นไอแล้วนะที่จะกลับมาที่เทอร์โบเนี่ยที่จะช่วยดูดไอจากฝาครอบวาล์วแรงดันทั้งหลายที่ใช้เทอร์โบช่วยดูดออกเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ไม่ใส่อะไรนะนะครับเราจะใช้เฉพาะท่อนี้จะตัดออกแล้วใส่3ทางด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่กองนอกแล้วก็จุดด้านในนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นกลองทองเหลืองนะครับนะช่วยจะสังเกตนะแม้ว่าเราจะใส่ดักไอมาอย่างดีนะครับก็เก็บไม่ได้ทั้งหมดนะครับเลยต้องเพิ่มนะครับการระบายไอก็คือโดยการใส่กรองอากาศนะครับแต่ใส่กรองอากาศออกมาจากฝาข้อวาล์วเลยเราเดี๋ยวเราตัดสายนี่นะครับตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมจะใส่ฝั่งนี้นะครับแต่มันจะยากหน่อยก็คือใส่ไอ้นี่แหละแหวนทองเหลืองนะครับที่มีกรองไส้ตัวนี้3หุ่นนะครับ3ทับ8หรือ3หุ่นหรือ 16.6 มิลลิเมตรครับผมเราก็นะครับใส่กรองทองเหลืองนะนะครับมันจะอยู่ใส่ตัวล่างนะนี่นะตรงนี้มันจะมีกรองกันเสียงอยู่ในตัวนะครับอันนี้ตัวบนไม่ได้นะตัวบนเดี๋ยวเศษขี้ผงหรือว่ากรองกันเสียงนะครับมันจะวิ่งเข้าเทอร์โบเพราะว่าตัวบนนี้ก็คือตัวบนนี้คือมันจะเป็นสายนะครับลมฝั่งขาเข้าเทอร์โบนะครับ นี่นะนี่นะครับมันจะเข้าเทอร์โบข้างนอกอย่าใส่รูนอกนี่นะอย่าใส่รูบนให้ใส่รูล่างนะครับต่อแบบยากก็จะมีกระบวนการขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ครับก็คือไอมาจากฝาครอบวาล์วนะครับก็จะมาผ่าน3ทางแล้วผ่านกลองพวกนี้เป็นกลองผ้านะก็ใช้ของ K&N ก็ได้ครับ90บาทประมาณนี้90-99บาทโดยประมาณรวมส่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็3ทาง16มิลนะครับ 16.6 มิลหรือ16มิลก็ได้นะครับประมาณนะตัวนี้16มิลจะดูเล็กหน่อยพอดีมัน 16.6 มิลเต็มๆแต่ว่ามันก็สามารถที่จะใช้แคมรัดให้แน่นได้นะครับเป็นสแตนเลสไปตัวนี้ก็เล็กลงมาหน่อยนะครับเหมือนกันด้านในตามที่แจ้งนะครับก็จะเป็นกลองทองเหลืองนะครับ3หุ่นหรือ 16.6 มิลนั่นแหละหรือ3ทับ8นะครับแล้วก็ด้านบนนี้ก็ใส่สายตัวนี้นะครับเพื่อที่จะกลับมาที่เทอร์โบให้เทอร์โบช่วยดูดนะครับบางทีมันให้มันปล่อยหรือดูดอัดออกมาธรรมชาติมันไม่ทันนะต้องให้เทอร์โบช่วยนะครับหรือถ้าว่ามันมากเกินไปก็นะครับให้ระบายออกนะระบายออกด้วยแล้วก็ดูดเข้าเทอร์โบด้วยอันนี้คือต่อแบบเขาเรียกว่าต่อแบบยากนะครับก็คือดักไอแบบยากหน่อยก็จะทำให้ดักไอขึ้นนะครับได้เพิ่มเป็น2เท่าสำหรับรถที่ไอ้น้ำมันเยอะจริงๆนะครับก็คือหลักการเช็คง่ายๆก็คือดึงสายชักนี่แหละขึ้นมานะครับถ้าควันก็ยังเยอะอยู่อะไรอยู่เยอะมากๆนี่ก็สมควรนะครับเพราะว่าไม่งั้นตอนเช้าๆหรือตอนสตาร์ทเครื่องเช้าๆเนี่ยนะครับควันที่รถเนี่ยฮะ
ควันท้ายรถมันจะออกสีขาวทําให้ใจหายนึกว่าเทอร์โบเป็นอะไรจริงๆไม่ใช่นะครับไอพวกนี้เข้าไปผสมเยอะนะประมาณนั้นเหตุที่จะให้รถเกิดไอเยอะก็มีหลายอย่างนะครับเช่นน้ำมันเครื่องเราใช้กึ่งสังเคราะห์ไหมถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์ก็ลองขยับเป็นสังเคราะห์นะครับตัวหลังเป็น40หรือ50ก็แล้วแต่นะครับเช่น 5W 40 5W 50ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้กรองดักไอนะก็ช่วยได้เยอะอะไรได้เยอะนะครับลดกลุ่มที่จะควันเยอะๆขึ้นอีกก็เป็นพวกไว้ลองหัวฉีดอาจจะหลวมอะไรประมาณนี้หรือนะครับเครื่องหลวมอะไรต่างๆพวกนี้ก็ส่งผลต่อไอมากได้หมดนะครับไอมากไม่ดีครับเพราะว่ามันจะไปตันอินเตอร์คูลเลอร์นะครับนี่ตัวนี้นะตัวระบายนะครับแล้วก็ยังไปเกะกะนะครับไปเต็มอยู่ในลิ้นปีกผีเสื้อนะครับจะมีปัญหาตอนดับคงดับเครื่องอะไรต่างๆหรือเกะกะจะสะบงสะบัดเยอะแยะหน่อยนะก็น่าจะได้ไอเดียเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูครับร้อยสังเกตดูควันนะครับดูควันมันขึ้นเยอะแยะมากมายก็เอาตัวนี้มาช่วยครับนะเอาพอดีเอาขึ้นมาตั้งมันก็จะสูงขึ้นมาจากเครื่องเยอะไปหน่อยนะครับเราก็เลยใช้วิธีตะแคง45องศานะครับดูควันสินะครับประมาณนี้แล้วอย่าลืมนะครับก๊อกข้างล่างต้องปิดนะครับถ้าไม่ปิดมันจะโฟแล้วดูดเข้าดูดอากาศนอกเข้ามาเลยนะนี่นะครับเราก็ใช้กรองตัวนี้ช่วยนะที่เหลือถ้าแรงดันสูงเวลาเราขับเร็วๆต่อเนื่องหรือลากรอบอะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีเทอร์โบนะครับมาช่วยดูดเนาะน่าจะได้เดียครับผมนี่ฮะดูควันดิมานี่ครับสตาร์ทใหม่ๆนี่ออกมาเยอะเลยดูควันมันนะฮะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายซิงเกิลครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย